สุดสลดเลยเผยเหมเลือกที่จะจบชีวิตแบบเดียวกับเชี่ยวตัวละครที่ตัวเองได้รับบทในลายกินารีน้องเลือกจากไปด้วยวิธีเดียวกับเชี่ยวนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะเจ้าของบทประพันธ์ลายกินารีที่นำมาสร้างเป็นละครฟอร์มยักษ์โดยเพิ่งมีการฟิตติ้งและก็บวงสรวงละครไปเมื่อไม่กี่วันโดยการวางตัวเหมภูมิทาทิตเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องนี้ด้วยซึ่งเจ้าของบทประพันธ์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เผยว่าละครลายกินารีเป็นงานฟิตติ้งสุดท้ายของน้องเหมภูมิพาทิตหลายคนถามเข้ามาว่าน้องแสดงเป็นใครน้องแสดงเป็นเชี่ยวครับหลายคนที่อ่านนวนิยายอาจจะงงเพราะว่าไม่เห็นมีตัวละครชื่อนี้อยู่ในเรื่องเชี่ยวคือคนเดียวกับอุตสมานครับแต่ด้วยเหตุผลบางประการผมและทีมงานได้ปรึกษากันและเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปลี่ยนชื่อตัวละครบางตัวใหม่ให้เหมาะสมเช่นอมินะเปลี่ยนเป็นวีนาหิรัตเปลี่ยนเป็นอรูเชี่ยวหรืออุสมานก็คือหนึ่งในตัวละครกลุ่มนั้นครับท่านที่อ่านลายกินารีแล้วคงเห็นว่าอุสมานมีบทไม่มากแต่เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญมากๆเพราะว่าอุสมานใช้ชีวิตอยู่กับกัปตันปอนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรสังหารกัปตันชองหรือไม่อุสมานหรือว่าเชี่ยวเป็นเพื่อนชายคนสนิทของกะปิตันปองเขาจึงเป็นพยานปากสำคัญเพราะเป็นพยานปากสำคัญอุสมานจึงต้องตายเชี่ยวหรืออุสมานเสียชีวิตจากการแขวนคอตายเชี่ยวยังทิ้งเบาะแสอีกมากมายเอาไว้เบื้องหลังมากพอจะให้แม่หญิงพุทซ้อนและออกหลวงอินทราชภักดีได้สืบสวนไปจนถึงตัวคนร้ายที่แท้จริงได้ทราบข่าวของน้องเหมด้วยความเสียใจและเสียดายถ้าน้องเหมอยู่น้องได้แสดงลายกินารีจนจบบทนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญและเป็นที่น่าจดจำอย่างแน่นอนน้องเลือกจากไปด้วยวิธีเดียวกับเชี่ยวและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเป็นอย่างมากและขอภาวนาให้น้องพ้นจากความทุกข์ที่กัดกินในใจได้พบกับความสุขในสัมปรายภพในท้ายที่สุดด้วยครับเครดิตขอขอบคุณภาพจาก X Art Generation ด้วยนะครับ #ลายกินารีเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวนี้ใครที่ฟังมาจนจบถึงตอนนี้ครับรู้สึกอย่างไรก็ลองบรรยายความรู้สึกกันดูนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจ้าของประพันธ์ลายกินารีด้วยนะครับและที่สำคัญครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชม TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณครับ